ละครบ่อยเงี้ยถอดเสื้อตากแดดตากลมเลยไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็อ๋อก็ด้วยความหักโหมของผมเองนี่แหละครับก็โทษใครไม่ได้ครับก็ผมก็ไม่สบายนิดหน่อยแล้วก็ไปแบบไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยก็กลัวคือหลักๆเลยคือกลัวถ่ายละครออกมาแล้วหุ่นไม่ดีก็เลยไปเล่นตอนไม่สบายก็เลยยิ่งเป็นหนักเอ๊ะโชว์กล้ามหรือเปล่าตามบทบาทมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับไปหาหมอเป็นหนักไหมไม่มีเป็นหนักอยู่สองวันครับแต่ตอนนี้โอเคไปหาหมอมาหรือยังคะไม่ครับหรือว่ามีใครดูแลหรือเปล่าคุณยายเฉยหาสาวดูแลหรือยังคะไม่ครับมีแต่แม่แล้วตอนนี้อาการโอเคยังคะโอเคดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วครับทำยังทำตอนนี้ยังไม่ถึงใจเขาบอกว่าช่วงนี้สาวๆเราเยอะมีข่าวกับเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้น้อยมากเลยเขาก็เลยมีกระแสข่าวมาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนคล้ายๆว่าเราจ้างสาวๆพวกพี่ตงพี่ตี้เป็นข่าวไปเดินกับเราในโรงหนังอะไรเงี้ยค่ะเพื่อกบข่าวแบบว่าสาวประเภท2อะไรอย่างงี้ผมไม่ได้โดยขนาดนั้นครับก็ตังไปกินขนมดีกว่าครับก็มีพาน้องไปกินขนมจริงหมายถึงว่าผมเอาตังไปกินขนมดีกว่าคือใครจะไปจ้างพี่ตี้ไปเดินเล่นครับเหมือนเขาก็โยงกลับมาว่าที่เราทำอย่างนั้นนะเพราะกบกระแสข่าวกันเลยไม่ใช่ไปสาวพี่ตี้ไปเดินนะจริงๆเขาจะไปไหนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปใครเลยด้วยซ้ำจริงๆเราก็หาเองได้เนาะไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างอยากหาคนเดินก็เดี๋ยวหาได้ก็ให้โสดบ้างโสดบ้างครับขอให้แบบมีข่าวโสดบ้างดีเพื่อนเราสองสาวในกลุ่มเราแบบว่าสวยกันเนี่ยที่ทำแบบนี้เพื่อนในกลุ่มก็ไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีเราเป็นคนกดที่ไม่เคยเลยนะเนี่ยที่เราเป็นคนกดออนไลน์ที่นี่อย่าทำเหมือนกันออนไลน์ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ลดระดับความเจ้าชู้ลงก็จริงก็ตอนนี้ก็ดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้แบบมาหักผมเรื่องผลงานมากกว่าเรื่องละครมากกว่าหรือเปล่าตอนนี้ก็เครียดอยู่นะครับกลัวคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราต้องขยันนะครับที่ปัจจัยหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวนะช่วงนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะก็เลยไม่ค่อยได้แบบโฟกัสเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่ที่บอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างนี่อาจจะเพราะว่ากลัวสู้รุ่นน้องสมัยนี้ไม่ได้หรือเปล่าก็มันก็อยู่ที่ผลงานแล้วกันครับผมว่าผมมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าผมต้องคอยฟิตเนสคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีสำหรับตัวเองเลยว่าสุขภาพตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย